ช่วงกินอยู่รู้รอบนะฮะหรือเวลาอีกประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ได้นะครับก็จะครบกําหนดการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับแล้วก็นิติบุคคลด้วยซึ่งก็เลื่อนกําหนดนะชําระตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด1 9ครับเลื่อนจากเดือนมีนาคมมาเป็นสิงหาคมเนี่ยใครที่ยังไม่เสียนะฮะ ต้องมาเตือนหน่อยใช่ไหมครับทั้งสองคนครับค่ะคุณธีรเดชเสียหรือยังคะเรียบร้อยคุณวลวิสาเสียหรือยังคะเสียแล้วดูท่าแล้วทั้งสองท่านน่าจะต้องจ่ายเพิ่มส่วนที่ลดหย่อนนี้น่าจะลดหย่อนไม่พอเพราะรายได้สูงโอ้โหแต่ว่าออกมาเตือนคุณผู้ชมนะคะที่ปริกรมสรพากรก็เตือนบอกว่าคนที่ยังไม่เสียให้เร่งดาเนินการภายในเวลาที่กําหนดก็คือสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นะคะถ้ายังไม่เสียเนี่ยค่ะจะถูกปรับ1.5เท่าต่อเดือนและถ้าใครเสียเยอะนะคะบอกว่าอุ้ยช่วงนี้ไม่ ทักหน้าไม่ค่อยถึงหลังทางอธิบดีกรมสรรพากรบอกว่าผ่อนจ่ายได้3เดือนศนปอนนะคะไม่คิดดอกเบีย้ยเพิ่มนะคะแล้วก็บอกว่าปีนี้ยอมรับว่าไรายได้อาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายค่ะ อธิบดีกรมสัมพากรก็เชิญชวนนะคะผู้มีเงินได้และนิติบุคคลค่ะชาระภาษีภายในสิ้นเดือนนี้หลังครบกําหนดตามมาตรการเลื่อนเวลาชาระภาษีค่ะเพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด -19 ขณะนี้มีผู้มีเงินได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบุคคลธรรมดาแล้ว10ล้านรายนะคะจากฐานภาษีปีก่อน11ล้าน5แสนรายค่ะส่วนนิติบุคคลยื่นแบบเพียง2แสนรายเท่านั้นนะคะ จากฐานภาษีปีก่อน5้า0 0 0สารายก็เลยออกมาเตือนให้ดำเนินการยื่นแบบภายในเวลาที่กำหนดแล้วก็ผ่อนชำระโดยไม่คิดเกกเบี้ย3เดือนมิฉะนั้นอาจจะถูกปรับเดือนละ1.5เท่าของเงินภาษีที่ต้องจ่ายนะคะนับจากวันพ้นกำหนดเวลาการยื่นรายการจนถึงวันชำระภาษีอันนี้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัชดากรเลยนะ ขณะเดียวกันกรมก็ได้ร่วมมือกับสถาบันการเงินค่ะสนับสนุนสินเชื่อหรือว่าเงินกู้เสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการที่วินัยดีไปชำระภาษีทุกปีหวังจะจูงใจให้ผู้ประกอบการเสียภาษีอย่างถูกต้องและก็ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อจากสถาบันการเงินค่ะอย่างน้อยเนี่ยให้เข้า,ขามาอย่างน้อยให้เข้ามาทําเรื่องผ่อนชําระเนี่ยมันดีกว่าที่ต้องมาเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่มนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ย ก็ปปรกรมสรรพากรก็พยายามนะครับอย่างเราพยายามไปคุยกับธนาคารสถาบันการเงินต่างๆเ่ยเพื่อเข้ามาช่วยดูแลออผู้เสียภาษีในส่วนนี้ผู้ประกอบการส่วนนี้แล้วก็คงต้องช่วงนี้ยังทันเวลาครับยังมีเวลาอีกหลายวัน ทางด้านอธิบดีกรมสัมภันธ์ยอมรับนะคะบอกว่ากรมตอนนี้ต้องลุ้นยอดจัดเก็บภาษีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลณนะสิ้นเดือนนี้ค่ะเพราะถือว่าก้อนนี้เป็นรายได้สําคัญของรัฐนะคะแต่ว่าภาพรวมแนวโน้มเศรษฐกิจไทยทั้งปีที่อาจจะติดลบ8%มันกระทบกับการจัดเก็บรายได้โดยทุกๆ1%ของ GDP ที่ลดลงมันเท่ากับว่ารายได้รัฐหายไป1.1%ค่ะตอนนี้ก็เลยมีการเตรียมหารือกับสํานักงานเศรษฐกิจการคลังทบทวนเป้าการจัดเก็บ รายได้ปีงบประมาณ2,564ซึ่งโดยปกติมันจะต้องมีการเปรียบเทียบกับฐานรายได้ปีนี้แต่ว่าการจัดเก็บรายได้ปีงบประมาณ2,563มันอยู่ภายใต้สถานการณ์โควิด19ซึ่งยากต่อการคาดการณ์แล้วก็อาจจะกระทบกับฐานะการคลังในปีหน้าตลอดจนการดําเนินการมาตรการภาษีในอนาคตต่ตอ,ตอ,ตอ,ตอไปโอ้โหภาพรวมเนี่ยค่ะหนึ่งในผลกระทบของโควิด19ค่ะก็ได้เป็นห่วงนะคะเพราะว่ากรมสรรพากรเนี่ยคะ่ะเป็นกรมหนึ่งที่จัดเก็บรายได้ หลักให้กับประเทศรกรมสรรพากรกรมศุลกากร,รกรมสรรพสามิตนะคะค,คือการเสียภาษีเนี่ยคือว่าในอิอเทินเนตก็ยังคล่องเหมือนเดิมเนาะส่วนใหญ่นี่คือว่าไปเสียภาษีเองที่สํานักงานหรือว่าทางอินเทอร์เน็ตก็ออนไลน์นะบางคนบอกว่าออนไลน์สะดวกกว่านะคะเอ,เ,อเอามาเตือนคุณผู้ชมกันค,ะค่ะ